ครับขึ้นมากล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็พี่ๆเขามีอะไรอยากจะกล่าวกับท่านผอ.ครับขอสมควรด้วยครับครับสวัสดีอาจารย์อรินทร์ครับแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่ขอนำตัวเองก่อนเนาะพี่ออสจากกรีนะครับแล้วก็พี่เอกณัฐพรนะครับเป็นเจ้าของสำนักงานAA นนทบุรีนะครับพี่ว่าวันนี้พี่ปราบปลื้มแล้วก็ได้บรรยากาศเก่าๆเนาะพี่ก็ดีใจมากเห็นน้องทุกคนแบบแววตาประสบความสำเร็จมีบางสิ่งที่พี่อยากให้ครบนะครับคือว่าวันนี้เราเดินทางไปสู่ MDRT นะครับสุดยอดของ MDRT ก็คือ TOT นะครับแล้วก็น้องก็จะได้ไปเที่ยวเรียนสุขถูกไหมครับพยายามหน่อยนะครับมาดูว่าต่อไปที่น้องที่ชิดแล้วครับคือหอออฟเฟมพันธินะครับเดินการติดพันธุ์ของปารีส24ครั้ง24ครั้งนะครับแปลว่าเท่าไหร่ครับ24ปีใช่ครับนี่คือสูงสุดของหอออฟเฟมครับในระหว่างทางนะครับมันก็จะมีทุกคนก็จะผ่านมาคือเรื่องของออฟเฟียครับแล้วก็พี่สองคนเนี่ยคือติดออฟเฟียนะครับก็หลายปีอยู่นะครับทั้งหมดที่พี่พูดมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเนี่ยแหละครับพี่เหมือนน้อยเนี่ย2002กี่ปีแล้วครับ20กว่าคุณอาจารย์นะครับดูพี่อาจารย์เหมือนเดิมแต่พวกพี่จะเปลี่ยนไปครับทั้งหมดความสำเร็จแล้ววันนี้พี่ก็เหมือนเดิมครับว่าสิ่งที่โชคดีของน้องที่มาวันนี้พอไปเก็บไปคิดแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับน้องจริงๆครับที่มาวันนี้ได้เพราะอาจารย์ชาลีต้องตบมือให้อาจารย์ครับได้เริ่มต้นเรียนรู้จากอาจารย์ทารินนะคะพวกพี่เหมือนกันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอ่ะเราก็นั่งแบบนี้เหมือนทุกคนนะคะฟังต้องขอกล่าวให้อาจารย์นะคะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะแต่การที่เราได้รับฟังเนี่ยมันทำให้มันเหมือนถูกปลูกฝังเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะอย่างเนี้ยมานั่งฟังแล้วก็เริ่มพออาจารย์พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็นั่งคิดย้อนไปเรื่องนี้เราก็เป็นแบบที่อาจารย์บอกเรื่องนี้เราก็เป็นแบบที่อาจารย์บอกเรื่องนี้ก็ใช่คือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างความรู้ที่อาจารย์ให้กับคำสอนนะคะมันหล่อหลอมทำให้เรานิสัยเรามันเริ่มเปลี่ยนอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆนะคะแล้วก็เราเริ่มทำเราเริ่มเปลี่ยนวิธีการทำงานจากที่บอกว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่เป็นปัญหาแบบต้องได้จะบอกว่าไม่ผิดนะคะถ้าเราทำงานแบบมุ่งมั่นอย่างที่ต้องจะบอกไม่ได้ต้องได้ไม่ได้ต้องได้แต่อาจารย์บอกว่าบางครั้งเราต้องทำงานด้วยปัญญาเราประสบความสำเร็จเหมือนกันมันมีความสมมากกว่าแต่มันผสมผสานกันได้นะคะเราใช้สิ่งดีๆทั้งสองอย่างมาผสมผสานกันค่ะแล้วก็นี่ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะที่ทำให้ทั้งเก๋แล้วก็พี่ออสไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะทั้งครอบครัวลูกแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ต้องขอบคุณทั้งอาจารย์แล้วก็ขอบคุณบริษัท AA นะคะขอบคุณลูกค้าทุกอย่างมันเป็นภาพฝันนะคะเราต้องเริ่มจากคิดก่อนต้องคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอย่างที่อาจารย์บอกคิดบวกไม่คิดลบทำวันนี้ไม่เข้าใจก็ท่องจำไปก่อนคนที่สอนพี่คือพี่ออสเขาเป็นอาจารย์พี่ตอนเรียนหนังสือนะคะเป็นติวเตอร์เขาสอนมาพี่ก็จะไม่เข้าใจหรอกก็จะบอกว่าเชื่อเขาฟังตามเขาก่อนวันนี้เหมือนอ่านหนังสืออ่ะไม่เข้าใจอ่านแล้วไม่เข้าใจก็ช่างมันท่องจำไปสอบท่องจำแล้ววันหนึ่งอ่านไป 3-4 รอบท่องจำไป 3-4 ครั้งมันก็จะเข้าใจเองนะคะอาชีพเราก็เหมือนกันกราบขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะพี่ได้รับว่านะครับน้องๆนะครับถ้าเกิดอยากประสบเด่นนะครับวันนี้ให้อาจารย์เจิมรูปของเรานะครับถ่ายรูปอาจารย์แล้วอาจารย์เจิมนะ25ปีที่แล้วเชื่อมั่นว่าออสและเก๋ขึ้นเป็นผู้จัดการที่ใหญ่และอย่างแน่นอน25ปีดูเลยครับอย่าลืมนะครับวันนี้ขอลายเซ็นอาจารย์ขอลายเซ็นอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์เชิญเชิญมอบลายเซ็นใส่จอ
ับวันนี้ก็จะเป็นการทำเป็นภาพตำนานที่รูปแบบนี้อยู่ข้างขวาอาจารย์เชิญครับ